สวัสดีค่ะแม่หนึ่งช่องภูมิมณีบ้านดินบ้านดิน101ค่ะบ้านดินอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะผลงานของมิสเตอร์เคลแมนค่ะปั้นดินให้เป็นบ้านการสร้างบ้านดินนี้มีหลากหลายวิธีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธีคือการก่อด้วยอิฐดินดิบฮะก็เป็นที่นิยมในประเทศบ้านเรานะคะที่สำคัญค่ะต้องเตรียมพื้นที่ค่ะสำหรับที่จะปลูกบ้านนี่ก็คือควรจะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะบ้านดินทุกอย่างค่ะต้องน้ำท่วมไม่ถึงนะคะเพราะว่าบ้านดินค่อนข้างกลัวน้ำนะคะเพราะจะได้มีพื้นที่ที่ทำอิฐดินดิบตากอิฐดินดิบอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้สร้างในหน้าฝนที่เห็นน้ำเมื่อกี้ก็คือเป็นน้ำฝนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการอัปเดตกันว่ามิสเตอร์เคลแมนทำถึงไหนแล้วค่ะหน้าฝนนะครับก็จะต้องใช้ผ้าคลุมด้านนอกไว้หน่อยนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยได้ระบายทำให้อิฐแล้วก็ดินที่ก่อนี่แห้งในลักษณะแบบนี้นะครับวัดกับชายคานะครับแล้วก็ให้อากาศได้พัดโฟเพราะอันนี้เป็นหน้าฝนนะครับบ้านหลังนี้เป็นดินทรายเหนียวปนทรายนะครับก็ค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะครับห้องนี้เป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระเนี่ยความสูงของกำแพงก็3.30 เมตรมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ลองฉาบดูแล้วนะครับก็ค่อนข้างเรียบดินฉาบตัวเนี้ยเราไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับเป็นดินที่ลงตัวแล้วครับเป็นดินฉาบทั้งกองเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือฉาบปิดผนังปิดก้อนอิฐนะมาด้านนี้ห้องนอนอีกห้องนะครับห้องนอนอีกห้องนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยผนังก็ให้เป็นผนังปูนสัก 80% นะครับเพื่อที่จะจบเรื่องงานกระเบื้องได้นะครับแล้วก็ทั้งพื้นความสูงเท่ากันครับ3.30 เมตรบ้านค่อนข้างโปร่งครับเพราะว่าจะต้องการให้มีลมเย็นเก็บลมเย็นให้มากที่สุดในด้านบนนะครับค่อนข้างโปร่งมากนะครับบ้านดินในลักษณะแบบนี้เป็นทรงจั่วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกต้องตามหลักของการก่อสร้างนะครับถ้าเป็นลักษณะโมเดิร์นเนี่ยหลังคาจะเตี้ยกว่านี้อาจจะต้องติดแอร์ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้บ้านนี้เนี่ยก็ไม่ต้องติดแอร์นะครับก็ได้ครับจะใช้แค่พัดลมอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องนะครับก็เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำในตัวบ้านดินเนี่ยถ้าเราทำในหน้าฝนเนี่ยเราต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยก็จะทำให้ความชื้นเนี่ยคือแห้งยากครับก็แห้งยากมีประตูนะครับประตูหน้ามันก็เป็นช่องหน้าต่างครับด้านหน้าหลังจากฉาบเสร็จเนี่ยก็จะอัปเดตให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านได้เห็นว่าบ้านดินจริงๆแล้วถ้าทำวิธีที่ถูกต้องก็จะได้บ้านดินที่คุณภาพแล้วไม่ต้องไปซ่อมแซมอะไรบ่อยนะครับต้องประยุกต์ทำนิดนึงนะครับเพราะว่าการทำแบบดั้งเดิมเนี่ยแบบสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ่อยทุกๆปีคลิปหน้าจะนำเสนอต่อนะครับค่ะอัปเดตให้ดูเป็นยังไงบ้างคะบ้านดินสร้างได้ทุกแบบทุกราคานะคะแล้วแต่ความต้องการว่าขนาด
ห้องวัสดุอะไรเงี้ยแม่เน่งได้นำเสนอไปหลายคลิปแล้วนะคะก็ถ้าสร้างถูกวิธีแล้วก็ดูแลอย่างเงี้ยค่ะสร้างหน้าฝนก็ต้องมีการดูแลขนาดของห้องอะไรก็เอาที่เหมาะสมกับบ้านเราค่ะแต่ข้อดีของบ้านดินจริงๆก็คืออะไรคะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะค่ะหน้าร้อนจะไม่ร้อนมากค่ะหน้าหนาวก็จะอบอุ่นสบายค่ะก็ชวนเพื่อนๆสร้างบ้านดินค่ะแม่เน่งก็มีคลิปนำเสนอหลายคลิปนะคะเกี่ยวกับบ้านดินทุกขั้นตอนในการก่อสร้างถ้าอยากให้แม่เน่งทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องบ้านดินเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้นะคะค่ะแม่เน่งหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กเป็นกำลังใจให้แม่เน่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ